คครับเป็นสมุดวันนี้ต้องเอาสมุดมานะวันนี้นะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจไหมครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก็จะมีสัญลักษณ์ของมันเห็นปุ๊บนี่คือบวกเห็นปุ๊บนี่คือลบเรารู้ยังไงว่าเป็นลบหรือบวกสัญลักษณ์โอเคไหมโอเควะวันนี้เรียนคณิตศาสตร์เราจะเรียนจากง่ายสุดวันนี้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรียนบวกโอเคป่ะโอเคครับคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษว่าไงครับ math ใช่ไหมครับอันนี้คือศัพท์ย่อใช่ไหมครับศัพท์เต็มคืออะไรครับ math magic เอาเขียนลงไป mathmagic นะครับ mathmagic แปลว่า mathmagic แปลว่าคณิตศาสตร์ครับก็โอเคไหมมี s ด้วยนะครับน่ะตรงนั้นแหละครับ mathmagic ภาษาไทยพระอาจารย์ไม่เขียนได้ไหมภาษาไทยไม่เขียนเขียนเองถูกป่ะอ่ะเขียนเองคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์อาจารย์ครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มานี่สักอ้าวอันนี้ภาษาโบราณเขาเรียกอันนี้ครับ arithmetic อันนี้ภาษาโบราณรู้ไว้ก็ได้ครับ arithmetic อันนี้คือภาษาโบราณครับต้องเขียนเรียงลงมาเลย arithmetic อ่ะโอเคครับ arithmetic อันนี้คือภาษาโบราณถ้าเป็นคนเก่าๆหน่อยเก๋ๆรุ่นเก่าอ่ะเขาเรียกว่าarithmetic เขียนไหม arithmetic เอาเขียนลงไปI can teach you some easy expressions about math. Teach you about who's Ronnie. I'm gonna teach you about math.เขียนเสร็จยังครับเสร็จยังแมทครับแปลว่าคณิตศัพท์ย่อครับศัพท์เต็มคือ math magic math magic math magicMathmagic โอเคไหมครับโอเคไหม Mathmagic ครับคนโบราณเขาจะพูดกันก็คือ Arithmetic อันนี้คนโบราณครับพระอาจารย์ก็ไม่ใช่คนโบราณแต่คนรุ่นใหม่ถ้าพระอาจารย์ไปคุยกับคนรุ่นเก่าเนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องพูดคำข้างล่างใช่ไหมครับโอเคไหมครับแมท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 
arithmetics. Arithmetic. 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 Arithmetic นี่ก็แปลว่าคณิตศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นภาษาโบราณรู้จักโบราณไหมครับภาษาโบราณนะถ้าไปคุยกับคนรุ่นเก่าคือ arithmetic arithmetic is a very old mathematics very old old person old people say arithmetic arithmetic math mathematics คณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ what do you study about what do you study aboutyou study about number เรียนคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับตัวเลขเข้าใจมั้ยครับโอเคมั้ยถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เราเรียนเกี่ยวกับตัวเลขถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อวานเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องดาวเคราะห์วิทยาศาสตร์เราเรียนเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรที่เราเห็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแสดงว่าเรากำลังเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมครูก็ถามว่าเรียนคณิตศาสตร์เรียนกับเรื่องอะไรตอบว่าเรียนเกี่ยวกับตัวเลขรู้จักตัวเลขไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า number มาดิ number 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 โอเคครับ math 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 mathematic arithmeticศัพย่อศัพท์เต็มอันนี้ภาษาโบราณโอเคไหม What you study about you study about the number เรียนคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับตัวเลขครับ number โอเคไหมถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าวิทยาศาสตร์ science What you study about science you study about natural phenomenaNatural phenomena ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็เรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโอเคไหมโอเคนะแต่วันนี้เราจะเรียนวิทยาเราจะเรียนคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์อันดับแรกเลยนะครับเรามาดูอันง่ายสุดวันนี้บวกอย่างเดียวโอเคไหมแต่ให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษโอเคครับลบอะไรอย่างนี้ลบอะไรอย่างโอเคอ่านรอบหนึ่ง one two three math mathematic mathematics arithmetics arithmetics อันนี้คือศัพท์ย่ออันนี้คือศัพท์เต็มของมันเวลาเขียนย่อเขียนแค่นี้เข้าใจไหมครับเขียนแค่ข้างหน้าเข้าใจไหมครับอันนี้คือภาษาโบราณเข้าใจไหมรุ่นปู่เราเขาจะเรียก arithmetic โอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรารู้เลยนะประจันลบหรือยังลบเลยนะโอเคกับ math mathematic math mathematic math mathematic arithmetic โอเคประจันลบแล้วนะโอเคกับปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะเราจะเรียนคณิตศาสตร์กัน what you study I study the mathI study mathematics. I study arithmetic. I study arithmetic. I study the math. I study mathematics. Okay, ไหม We study about the number. Okay, ครับจบแล้วทีนี้เรามาดูอันแรกอันง่ายสุดครับโอเคนะสัญลักษณ์ที่ง่ายสุดของคณิตศาสตร์ก็คืออะไรครับบวกเราจะเรียนบวกแต่เราจะไม่เรียนบวกนิดเดียวเราจะเรียนทั้งชั่วโมงเลยบวกเนี่ยครับดูสัญลักษณ์ครับบวกนะครับอ่ะเขียนนี้ลงไปไม่ออกต้องซื้อใหม่แล้วนะครับนี่อ่ะดูกระดาษนะครับโอเคสัญลักษณ์แรกนะครับง่ายสุดครับอันนี้อ่านว่าไงครับ plus plus add ว่าดิ add 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 addโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะดูกระดาษนะครับดูกระดาษโอเคนะ plus 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 plusAdd. Add. Add. Equals. 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 แปลว่าเท่ากับ
คือผลรวมของมัน1บวก1เท่ากับ2 2คือผลรวมเข้าใจมั้ยคำว่าผลรวมในภาษาอังกฤษอันนี้แปลว่าเท่ากับ equals equal แปลว่าเท่ากับอ่ะสมมุติว่าพระอาจารย์จะบอกว่ารวมเราจะพูดว่าไงพูด total total ก็แปลว่ารวมครับ total ก็แปลว่ารวมหรือเราใช้คำว่า sum sum ก็ผลรวมครับโอเคไหมเขียนลงไป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  total sum equals โอเคเขียนลงไปคำพวกนี้เขียนลงไปครับเก้าอี้อยู่ข้างนอกแปลเก้าอี้มาครับแปลเก้าอี้มาครับไม่เป็นไรก็ยิ้มยกมาครับยกมาพระอาจารย์อัดวิดีโออยู่ครับพระอาจารย์อัดวิดีโออยู่นั่งเรียบร้อยครับนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยplus plus add equals plus ครับอันนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์เข้าใจไหมครับสัญลักษณ์เดี๋ยวพระอาจารย์จะเขียนภาษาอังกฤษให้เห็นปุ๊บเรารู้เลยคือบวกใช่ไหมครับบวกสัญลักษณ์ภาษา